ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เดียวอำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะสุสันต์วันสงกรานต์ค่ะท่านญาติธรรมทุกท่านที่กำลังติดตามและฟังอยู่นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมา2ท่านนะก็ไม่ได้กังวลอะไรกับการตัวเลขขึ้นไม่ขึ้นหรือยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเป็นรายการวิทยุค่ะนะคะไม่ใช่เป็นรายการไลฟ์สดนะคะเป็นรายการวิทยุสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณดาเลศมีความสุขทุกท่านนะคะวันนี้ก็ทอดไก่ค่ะง่ายๆเพราะว่าโยมเนี่ยมาทำบุญกันเยอะแต่จะบอกว่าถ้าคิดมันมีความคิดอยู่สองแนวถ้าคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ความต้องการของพระผู้ที่นำมาถวายพระเนี่ยมันไม่สมดุลกันของที่ได้เนี่ยมันมากของที่ได้เนี่ยมันมากนะคะแล้วก็ผู้ที่รับเนี่ยน้อยกว่าพวกนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่าเนี่ยคือสิ้นเปลืองสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะอาจารย์ดุสิตจะมองว่าเนี่ยคือสิ้นเปลืองแต่ถ้าเกิดเรามองตามหลักพระพุทธศาสนาทุกคนเกิดมามีบุญบาปเป็นของตัวเองมันแทนกันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือการฝึกสละยิ่งเราคิดว่าคนทำบุญกันเยอะแล้วเราไม่ต้องทำหรอกมันกลายเป็นตันหนีขึ้นนะแต่คนพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเองฉลาดคนทำกันเยอะแล้วเราไม่ต้องทำหรอกคือเมื่อเราถวายพระไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่าคนในวัดเนี่ยก็มาทำบุญกันเยอะนะคะพอพระท่านรับพิจารณาแล้วมันก็คือทำทานต่อคนมาเท่าไหร่คนมาเยอะเท่าไหร่ของถวายพระเยอะเท่าไหร่คนทานก็เยอะเท่านั้นโอ้โหนี่ค่ะไม่ยอมเลยค่ะนี่ค่ะสาวน้อยโซดาค่ะดูเขาโซดาลงไปหลบหูสามตัวเลยค่ะมากัน4ตัวค่ะตอนนี้ลุมกัน4ตัวได้ยินเสียงไหมคะ4ตัวค่ะไม่ยอมกันลูกเออไปลูกไปเสียงอีตั้งหากนี่ค่ะดูเขาเต็มไปหมดไปเลยไปไม่รู้ว่าอย่างไรหมาดิก็แปลกๆตัวเนี่ยเสื้อผ้าเลอะไปหมดแล้วค่ะแต่หลายๆคนคิดว่าจะน้ำมันรีทำไมทุกมกขนาดนี้ก็เลอะค่ะหมาตะกุยขนาดเล่นด้วยน้อยๆนะคะก็ยังเล่นกับเราเยอะอยู่ด้วยความที่ว่าเราใส่ความปรารถนาดีให้กับเขาค่ะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาจะสัมผัสได้ถึงจิตที่มันปรารถนาดีแล้วก็ไม่คิดประทุษร้ายอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เนี่ยเสียงของศาลาเนี่ยมีโยมมากันแล้วก็ทางวัดภูจวงทับคล้ายเนี่ยก็จะมีการนัดแนะเพราะกิจกรรมเขามีหลายอย่างมีตั้งแต่ส่งน้ำเย็นกลางวันที่จะส่งน้ำพระมีการแห่เจ้าน้อยพรุ่งนี้หล่อพระวันที่15เนี่ยก็มีการที่เรียกว่าปลุกธงทุงเขาเรียกปลุกธงเดิมนี้ก็ปลุกธงอะไรค่ะมีการถวายธงอะค่ะแห่ธงกันแล้วก็ปลุกธงกันเป็นประเพณีของเขาอะนะคะแต่เราเองก็อยู่แล้วก็ทำด้วยอย่างปีนี้ก็ทำบุญอุทิศก็ทุกทีเนี่ยก็จะมีพ่ออยู่ด้วยนะก็วันสงกรานต์แต่ปีนี้เนี่ยก็ต้องทำบุญอุทิศให้กับพ่อแล้วบอกกับตัวเองทุกวันว่าจะต้องนึกถึงใครที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วนะคะก็ให้นึกถึงท่านเราเองเรายังไม่เคยคิดถึงคนอื่นเราใช้คนอื่นคิดถึงเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเราต้องคิดถึงผู้มีพระคุณนะคะเอาไว้เยอะไอ้จิตที่มันคิดแล้วก็น้อมถึงผู้มีพระคุณนี่แหละค่ะมันคือพลังจิตที่ดีๆเ
มันเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลไม่ใช่คิดถึงแบบอะไรอวรนะคะคิดถึงพระคุณแต่ต้องพูดให้จบว่าคิดถึงพระคุณทำไมเขาถึงให้มีบุญอุทิศเพราะว่าเราคิดถึงพระคุณกันไม่ทุกวันโบราณคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จึงมีวิธีเดี๋ยวโทรศัพท์ต้องได้ล้มแน่ๆเลยค่ะวันนี้ก็อ่านกว่าแล้วเชียวไปนะโอ้ยชีวิตมาค่ะเล่นกันชนขากล้องไม่รู้ว่าวันนี้อารมณ์ดีอะไรกันนักหนานะคะคนโบราณเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดค่ะว่าให้คนเนี่ยได้ทำบุญอันนี้มาจากอรรถกถาจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกมันไม่มีบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์เนี่ยแต่อรรถกถาเนี่ยเขาขยายเพิ่มจากทานศีลภาวนาเนี่ยมาเป็นบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์อย่างการทำบุญอุทิศเนี่ยก็เพื่อสอนให้เราเนี่ยคิดถึงผู้มีพระคุณนึกถึงแล้วก็ส่งบุญให้กับผู้มีพระคุณเพราะว่าให้เราทำทุกวันเนี่ยหลายๆคนบางทีลืมพ่อลืมแม่ไปเลยนะต้องขออนุญาตพูดความจริงบางคนลืมพ่อลืมแม่มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องตัวเองจนคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้คิดถึงผู้มีพระคุณไม่ได้ท่านก็เลยให้เราเนี่ยท่านก็เลยให้เราเนี่ยคิดถึงให้เราเนี่ยคิดถึงผู้มีพระคุณโดยการทำบุญอุทิศอย่างวันนี้หลายๆคนก็ถึงเวลาก็ต้องมาทำบุญให้พ่อให้แม่ก่อนแต่ปีนี้เนี่ยทุกทีเนี่ยตัวเองต้องได้เดินทางไปที่วัดไซน้อยนะคะวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นตระกูลนะเขาเรียกว่าเป็นเจดีย์ที่เก็บกระดูกทั้งตระกูลไว้เลยแต่ปีนี้ทางอาเองอะไรเองก็สอบถามไปบอกวันยังไม่แน่นอนก็เลยยังไม่ได้ไปนะคะก็เป็นการคิดถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วตัวเองก็มีปู่ที่เลี้ยงเรามาพ่อของพ่อนะคะทุกคนก็มีผู้มีพระคุณอยู่วันนี้คิดถึงผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันของผู้มีพระคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีชีวิตอยู่เป็นวันครอบครัวบางคนก็ทั้งปีก็คิดถึงครอบครัวน้อยมากท่านจึงทำวันสำคัญนี้ขึ้นมาให้คนเนี่ยมันได้มีจิตแบบคิดถึงครอบครัวถ้าใครมีสำนึกบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถคิดถึงครอบครัวได้ทุกวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอคอยวันสำคัญแต่วันสำคัญเนี่ยมีไว้สำหรับฝึกให้เราคิดถึงครอบครัวเป็นนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับบุญที่เราทำเป็นบุญเนี่ยถ้าเราทำเป็นแล้วเราจะมีความสุขค่ะคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณตุ้ยคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็คือรู้ความจริงของชีวิตเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นอยู่นี้พอคนที่รู้จักกันสนิทกันตัวเองก็จะพยายามบอกบ่อยๆว่าต้องยอมรับความจริงนะเดี๋ยวนี้พอเขาพูดยอมรับความจริงได้บ้างเนี่ยอย่างเช่นพูดตรงๆเลยว่าทำไม่ได้จริงๆถ้าทำไม่เป็นอะไรเงี้ยคือการยอมรับความจริงแบบนี้มันคือผู้รู้ไงฮะไม่ว่าจะรู้เรื่องตัวเองหรือรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยมันก็คือรู้แล้วมันสบายใจแต่เพราะความกลัวสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบพรุ่งนี้เจอกันค่ะเพราะว่าความกลัวคุณหมอเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราไม่กล้ายอมรับความจริงมันซ่อนความกลัวอยู่กลัวอะไรมันมีโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมฝ่ายดีนั่นแหละมันทำให้เรากลัว1ความสุข2ลาภสักการะ3ชื่อเสียง4เกียรติยศอำนาจ4อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยใฝ่คว้าพยายามที่จะได้มาอำนาจก็คือตำแหน่งหน้าที่บทบาทหรือจุดยืนในแต่ละองค์กรแต่ละสถาบันเนี่ยมันต้องมีตัวนี้อยู่ใครไปอยู่ที่ไหนได้เป็นคนใหญ่มีอำนาจที่สุดมันก็จะรู้สึกภาคภูมิใจ
คนที่ไปแล้วมันไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอำนาจมันก็จะรู้สึกท้อใจเสียใจอันนี้คือตัวอำนาจมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิทธารมเป็นอารมณ์ที่ปรารถนาลาภก็คือสักการะการได้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆมาเป็นสักการะเป็นลาภแล้วก็ความสุขซึ่งมียติธรรมซึ่งเป็นคนสนิทกันนะถามมาว่าจะตอบเป็นตัวพิมพ์เนี่ยมันไม่มีเวลาพิมพ์แต่เดียวสามารถที่เป็นคำถามที่ดีมากเขาถามว่าพูดถึงความสุขเลยนะคะมันเป็นคำถามที่ตรงกับที่เขาถามมาบอกว่าอาจารย์ผมถามอะไรอย่างหนึ่งว่าผมพิจารณาแล้วเนี่ยว่าอายตนะเนี่ยมันคือการกระทบของอารมณ์ทำไมคนเราถึงมีความสุขแล้วก็มีความทุกข์ในการที่กำหนดไปแล้วเนี่ยมีเวทนาเกิดเนี่ยมันมีความสุขและมีความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยรัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันล้านขนาดของปฏิจจสมุปบาทเลยนะดังนั้นเนี่ยไอ้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันไม่ทันเห็นมันเกิดได้ที่ได้ยังไงมันทำไมถึงเกิดอะไรเงี้ยเขาสงสัยมันมีตัวหนึ่งสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาโทแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ที่ทำอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลกับการทำงานแล้วก็ช่วยเหลือคนได้มากมายโดยที่เราเนี่ยหลงประเด็นยากมากถ้าเรามีสติในการฟังนะคะฟังปัญหาของเขาเรื่องที่ทำเนี่ยศึกษานะศึกษาเรื่องของปปัญจะทำในพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาเถรวาทนี่คือเรื่องที่ทำพิธีในผลที่จบปริญญาโทมาวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ปปัญจธรรมเนี่ยก็คือตัณหาที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็มานะอัตตาตัวตนที่เรียน3ข้อนี้คือหัวข้อที่ทำพิธีนิพนธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องศึกษาเรื่องของอภิธรรมเนี่ยเยอะมากจากตอนที่จบปริญญาตรีมาจบอภิธรรมเนี่ยก็ยังเข้าใจน้อยมากนะคะแต่พอมาเรียนโทเนี่ยครับตอนทำวิทยานิพนธ์มันทำให้เกิดความเข้าใจตรงนี้เยอะมากเพราะว่า 100% ของวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเนี่ยในการหาข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลที่นำมาใช้ในวิทยานิพนธ์จริงๆเนี่ย 20% เท่านั้นอีก 80% คือไม่ได้เอานำมาใช้ในวิทยานิพนธ์เลยอาจารย์ตัดออกอันนี้ไม่เกี่ยว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 อะไรอะไรก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าหาว่ามันเกี่ยวไหมมันเกี่ยวตรงที่ว่ามันเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่ดีมันทำให้เราเนี่ยหาไอ้ตัวยอดน่ะมาตอบในวิทยานิพนธ์ได้นั่นก็ไม่เกี่ยวนี่ก็ไม่เกี่ยวนั่นก็ไม่เกี่ยวนั่นโอ้โหตายละว่าข้อมูลมันดีนะทำไมมันไม่เกี่ยวทำไมมันไม่เกี่ยวทำไมไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าเราเฟื่อโดยเป็นคนที่พูดแล้วชอบขยายไปเรื่อยมันเฟื่อดังนั้นเนี่ยพอคุยกับคนเนี่ยบางเดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการคุยไม่ตรงประเด็นถ้าใครเราถามอย่างนึงแล้วเขาตอบเราอีกอย่างนึงจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยต่อมันเหมือนกับเราพูดเรื่องนึงแล้วเขาเข้าใจอีกเรื่องนึงอ่ะมันกลายเป็นว่าพูดน้อยๆเรื่องก็จะน้อยพูดมากเรื่องก็จะมากกลายเป็นว่าหายก็สงสัยว่าทำไมผู้ที่ปฏิบัติธรรมมานานๆเนี่ยทำไมถึงพูดน้อยลงเพราะว่าพอพูดมากๆไปเนี่ยถ้าเกิดมันพูดแบบหัวข้อไม่ตรงกันมันไม่ตรงประเด็นกันเนี่ยมันก็จะไม่เข้าใจนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอขอบคุณมากค่ะที่เข้ามากำลังพูดถึงเรื่องของวันสงกรานต์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของจิตของคนเราที่เราทำไมเราถึงได้ยอมที่จะกลัวเรากลัวเพราะอะไรเราไม่กล้าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโลกธรรมนะคะโลกธรรมฝ่ายกุศลอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างฝ่ายบุญกุศลที่เราได้มาคือสุขลาภสรรเสริญแล้วก็อำนาจก็คือยศนั่นเอง4อย่างเนี้ยคนเนี่ยกลัวว่ามันจะสูญเสียไอ้ความกลัวสูญเสียทั้ง4อย่างเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่กล้าหรือบางทีไม่กล้ายอมรับความจริงอย่างเราไม่เป็นอะไรเราก็เป็นไม่ได้อะไรเราก็ได้อะไรเงี้ย
ซึ่งตัวเองก็เป็นนะคะตัวเองก็แบบว่ากลัวที่จะสูญเสียโอกาสเราก็พูดเอาไว้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นละอะไรที่ตัวเองไม่มีความสามารถเนี่ยก็จะบอกเลยว่าไม่มีความสามารถเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยงานที่มันเป็นงานส่วนรวมเนี่ยเราต้องอาศัยคนเก่งเราอาจจะอยากมีตำแหน่งหน้าที่เราอาจจะอยากมีหน้ามีตาเราอาจจะมีความสุขกับการที่เราได้รับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนรวมเขาเสียหายต้องกล้าที่จะสูญเสียไอ้ตรงนี้แหละค่ะไอ้ตรงกล้าที่จะสูญเสียความอยากมีอยากเป็นนั่นแหละมันคือจิตที่เสียสละมากๆเลยมันกลายเป็นจิตที่สูงมากค่ะก็เลยมันอาจจะไม่ใช่เราที่ประสบความสำเร็จในสายตาของคนหลายๆคนแต่ในการสร้างบารมีเนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วค่ะในการสร้างบารมีกล้าที่จะเสียสละบางสิ่งบางอย่างกล้าที่จะยอมรับความจริงนะคะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ญาติธรรมเนี่ยทำบุญในรูปแบบของการพัฒนาจิตใจเมื่อคืนจัดรายการกับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ในช่วงอุเทศธรรม2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าพรุ่งนี้เช้าเป็นวันสงกรานต์เราห่วงใส่บาตรกันเราห่วงเอาเงินไปทำบุญที่นู่นที่นี่กันแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนมาก็คือเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยเป็นกุศลคำว่าใจเป็นกุศลเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีจิตใจเบิกบานคำว่าเบิกบานในพระพุทธศาสนากับคำว่าเบิกบานในทางโลกเนี่ยไม่เหมือนกันทางโลกเนี่ยเบิกบานอาจจะหมายถึงโลภะด้วยก็ได้คืออาจจะมีความสุขกับความพอใจในกิเลสของตัวเองแล้วก็มีความสุขแล้วก็เบิกบานแล้วก็หัวเราะเสียงดังแต่การหัวเราะเสียงดังแล้วเกิดจากอำนาจของกิเลสเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่เรียกว่าเบิกบานค่ะเรียกว่าเศร้าหมองสลับกันทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตมาเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องกุศลของอกุศลมาเนี่ยเราเลยคิดว่าการหัวเราะคือเบิกบานการหัวเราะเยาะเย้ยคนอื่นการหัวเราะถูกใจกับอกุศลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นอกุศลทั้งหมดเลยไม่ใช่เบิกบานเขาเรียกว่าจิตเศร้าหมองจิตที่มีโลภะมากๆแล้วหัวเราะเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่เบิกบานอย่างนั้นเป็นการเบิกบานด้วยอำนาจของความเศร้าหมองด้วยกิเลสค่ะแต่ความเบิกบานที่เบิกบานด้วยกุศลเนี่ยความยินดีพอใจในบุญแล้วก็หัวเราะก็สามารถเป็นไปได้แต่ในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าอสิตะไม่แน่ใจนะคะการหัวเราะของพุทธเจ้าต้องขอโทษที่เกิดมีข้อมูลบางทีก็ลืมมันเยอะการหัวเราะของปุถุชนการหัวเราะของพระอริยะบุคคลการหัวเราะของพระอรหันต์ก็ยังไม่เหมือนกันเลยมีการหัวเราะที่แตกต่างนะคะด้วยจิตที่มันปิติเนี่ยเบิกบานเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วมันเป็นคนละแบบกันการหัวเราะออกมาก็จึงไม่เหมือนกันทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวเองพูดถึงเรื่องของตอนที่เรียนปริญญาโทตอนที่ทำปริญญานิพนธ์เนี่ยทำเรื่องประปัญจะทำค่ะตัณหาทิฏฐิมานะอ่านหนังสือ 100% ทำวิทยานิพนธ์ไป 20% ค่ะที่เหลือเนี่ยเอามาทำงานได้จากการค้นคว้าเนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจเอ้ยเรียนวิทยานิเรียนปริญญาโท จนจบคอร์สเวิร์คแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอ่ะสมัยเรียนปริญญาตรีรู้สึกได้มากกว่าอาจารย์ก็ยังสอนเราก็ยังจดเราก็ยังจำเราก็ยังได้แต่พอมาเรียนโทเนี่ยมันเหมือนกับเขาพูดถึงแนวความคิดแต่เขาไม่ได้พยายามบอกไม่พยายามใส่ข้อมูลให้กับเราแต่มันเป็นการลักษณะพูดจุดประเด็นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราไปศึกษาธรรมะจากวัดต่างๆเนี่ยวิธีการสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยเขามีสอนแบบ1อนุบาล2สอนมัธยม3สอนระดับอุดมศึกษา4สอนแบบมหาวิทยาลัยที่เป็นปริญญาตรีสอนแบบปริญญาโทสอนแบบปริญญาเอกไม่เหมือนกันค่ะวิธีการสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนคนเนี่ยท่านจะใช้วิธีไม่เหมือนกันอย่างถ้าเกิดสอนแบบอนุบาลจับมือเลยค่ะเอาไปลูกศิษย์ไปขุดดินกันครูก็ขุดดินด้วยขุดแบบนี้บางคนชอบแบบนั้น
ก็บอกว่าอาจารย์แบบนี้ดีเพราะว่ามันตรงกับจริตตัวเองเป็นชอบแบบนี้หรือบางคนที่เขาสอนแบบโอ้มาเป็นฝูงเลยค่ะมาเป็นฝูงเลยค่ะนะคะอีกคนนึงเนี่ยเขาสอนบอกว่าเขาสอนแบบมัธยมอาจารย์ก็ใช้ข้อมูลเยอะรายละเอียดต่างๆเพื่อที่เป็นพื้นฐานของการปฏิบัติต่อไปในอนาคตเราจะชอบแบบนั้นแบบมหาวิทยาลัยก็หลายคนจะชอบแบบนั้นคือครูบาจะใส่ข้อมูลแล้วก็ใส่รายละเอียดลงลึกลงไปอีกใส่ใจให้ข้อมูลเต็มที่อันนี้คือคนที่ยังไม่มีข้อมูลแล้วต้องการให้ข้อมูลแต่พอระดับของปริญญาโทเนี่ยเขาไม่ให้ข้อมูลแล้วค่ะเขาคิดว่าคุณผ่านพื้นฐานมัธยมมาแล้วคุณผ่านพื้นฐานของปริญญามาแล้วเพราะฉะนั้นพอปริญญาโทเนี่ยเขาไม่ให้ข้อมูลเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสอนไม่ดี คิดอย่างนั้นนะคะตอนนั้นเฮ้ยทำไมสอนไม่ดีเลยอ่ะพูดแต่อะไรก็ไม่รู้เหมือนกับไม่แม่นน่ะอาจารย์ไม่แม่นน่ะแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะเขากำลังแนะแนวความคิดจากพื้นฐานเดิมของเราแต่ละคุณมีพื้นฐานอะไรคุณต้องเอาพื้นฐานของคุณขึ้นมาคิดในแนวของคุณเราไม่เข้าใจพอมาทำวิทยานิพนธ์พอมาทำวิทยานิพนธ์ปุ๊บเนี่ยหูอ่านหนังสือต้องเยอะนะคะมันหลุดประเด็นหมดทั้งที่มันเราว่ามันมีประโยชน์อันนี้ก็มีประโยชน์อันนี้ก็มีประโยชน์แต่ปรากฏว่าพอตอนเอาไปส่งอาจารย์เนี่ยแก้แล้วแก้อีกแก้จนเหนื่อยสมัยก่อนเนี่ยปริ้นงานอ่ะเฉพาะจะส่งสอบเนี่ยมันต้องปริ้นทีทั้งเล่มอะค่ะเพราะมันรันหน้ามันรันแล้วรูปแบบมันต้องเป๊ะทุกครั้งที่จะส่งรูปแบบให้อาจารย์ดูเนี่ยค่ะปริ้นทุกวันหมดเงินไปกับค่าปริ้นงานเนี่ยเยอะมากเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้อาจารย์ตรวจทางออนไลน์ค่ะเปิดดูได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยปริ้นอย่างเดียวอะเมื่อ15ปีที่แล้วนะจริงๆก็เรียนมา20ปีค่ะรวมเวลาเรียนด้วยอันนี้คือจบมา15ปีรวมมา20ปีอะค่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปริ้นตลอดเลยไม่อาจารย์ไม่โอเคสักทีนึงก็แค่โอเคไปแต่ความจริงพอเราจบออกมาแล้วเราเข้าใจแล้วอาจารย์สอนเราให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบที่เราจะพูดอยู่ในกรอบในเรื่องที่เราจะทำมันจะไม่นอกเรื่องมันจะไม่ออกนอกประเด็นแต่พอเรามาทำงานวัดเราเจอชาวบ้านเราเจอคนนั้นเจอคนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะทำเรื่องนี้ชาวบ้านพาเราออกนอกกรอบมันกลายเป็นว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาว่าการที่ชาวบ้านหรือญาติธรรมหรือผู้ปฏิบัติต่างๆเข้ามาแล้วออกนอกกรอบเนี่ยเราจะทำยังไงให้การออกนอกกรอบของเขาเนี่ยให้เราอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจคือเขาไม่รู้ว่าเขาออกนอกกรอบเราจะไปตำหนิหรือจะไปต่อว่าเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถ้าเราดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่ตำหนิเขาว่าเขาผิดแสดงว่าเราเองเนี่ยก็ขาดความเมตตาเรามีความเมตตาไม่พอที่จะเป็นครูบาอาจารย์คนเขาบอกว่าครูเนี่ยมันจะคำว่าครุครูเนี่ยมันจะคำว่าครุจำคำนี้ไว้เลยปกติตัวเองจะจำคำนี้เอาไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอบรมวาสิกาน้อยเด็กๆ เนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าให้เรียกครูทุกวันนี้เนนหลายๆท่านที่อบรมสมณเณรพระก็ดูร้อนสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเรียกครูอยู่ติดปากเรียกครูอยากจะเป็นผู้ที่เป็นครูครูคือผู้ที่สามารถรับสิ่งที่หนักๆได้ครูคือใจต้องหนักแน่นลูกศิษย์จะเป็นยังไงก็แล้วแต่คืออันดับแรกเนี่ยเขามีความเคารพเราแต่เขาไม่รู้เราต้องใช้ความพยายามในการสอนทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้เขาเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดอีกกลุ่มนึงเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นอาจารย์ไม่ต้องไปสอนค่ะไม่ได้งอนนะคะชีวิตเนี่ยมันมีเวลาจำกัดมากเอาเฉพาะคนที่ต้องการความรู้จากเราเนี่ยเราก็สอนไม่หมดละเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่ขายขนมคกไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ทำทุกวันเนี่ยโรงครัวเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องดูแลกันใกล้ชิดตลอดเวลาตัวตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยขออนุญาตพูดถึงคำถามที่มีน้องอยู่ท่านนึงอ่ะถามข้อความมาแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเพราะบอกน้องเขาว่าจะพิมพ์ตอบพอบอกจะพิมพ์ตอบปุ๊บก็กลายเป็นว่า
ม่ได้พิมพ์นาทีนึงถ้าคุยกันวันนี้จบไปแล้วบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะทราบว่าอายตนะเนี่ยทำไมมันถึงได้เกิดกระทบแล้วเกิดความสุขเกิดความทุกข์มันเกิดได้ยังไงมันมีอะไรเป็นเหตุทำให้เกิดความสุขเกิดความทุกข์ในใจของคนเราที่พูดถึงเรื่องของการเรียนปริญญาโทเพราะว่ามันมีปปัญจสัญญาปปัญจธรรมเนี่ยคือตัณหาทิฏฐิมานะตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยมันมีทั้งตัณหาที่เคยเกิดในอดีตแล้วสะสมเป็นขันธสันดานกับตัณหาที่กระทบแล้วเกิดขึ้นใหม่มันมีหลายอันตัณหาเองก็มีทั้งตัณหาที่อดีตปัจจุบันแล้วก็ตัณหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามันมีเหตุตรงนี้มันก็ต้องมีผลข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ตาของเราเนี่ยพอมันกระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยทำไมมันถึงเกิดความสุขก็เพราะว่าสัญญาของเรานะคะสัญญาของเราเนี่ยมันจำเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาแล้วคนคนนี้เรารักเห็นไหมคนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกค่ะแต่มันมีความรักมีความเกลียดความรักก็คือโลภะก็คือตัณหาในอดีตความเกลียดก็คือโทสะก็คือความโกรธหรือโทสะในอดีตมันดุถูกไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันจำไว้พอสัญญาเนี่ยมันจำความโกรธหรือมันจำตัวโลภะเอาไว้เขาเรียกว่ามันเป็นตัณหาทิฏฐิมานะเรียกว่าปปัญจสัญญาเนี่ยพอมันจำเอาไว้พอตาของเราเนี่ยกระทบกับรูปพอตาของเรากระทบกับรูปนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสัญญามันเกิดทันทีเลยสัญญาเนี่ยมันไม่ได้จำเฉพาะว่านี่เขียวนี่แดงนี่เหลืองนี่คนนี่หมานี่แมวนี่อะไรเงี้ยสัญญามันไม่ได้แค่นั้นสัญญามันมีทั้งกิเลสของเก่าของเราที่เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นด้วยจำอยู่ทุกวันเนี้ยในฐานะที่เราเองเนี่ยตัวธรรมบวรีเองอะค่ะก็บรรยายธรรมะด้วยแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนกับทุกท่านก็จะฝึกตัวเองอันนี้เหมือนกันคือสัญญาเก่าของเราเนี่ยมันมีสัญญาลึกๆที่เราเห็นอะไรแล้วเราอาจจะรักเราเห็นอะไรเราอาจจะเกลียดได้ยินอะไรเราอาจจะรักได้ยินอะไรเราอาจจะเกลียดได้กินอะไรเราอาจจะรักได้กินอะไรเราอาจจะเกลียดรสชาติเราอาจจะรักเราอาจจะเกลียดชอบไม่ชอบอันนี้คือเวทนาที่เกิดขึ้นในใจของเราในขณะที่มันเกิดการกระทบทางอายตนะสิ่งที่ฝึกก็คือดูไว้ที่นี้คือระลึกก็คือสตินั่นเองระลึกดูว่าใจของเรามันชอบไม่ชอบอะไรแล้วความจริงแล้วเนี่ยอย่างเช่นการกินอาหารพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยเกิดไม่ชอบอาหารอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กินต่อไปพอเราเห็นไอ้ใจของเราเนี่ยที่มันไม่ชอบจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นจากการปฏิเสธของเก่าเราเฉยๆว่าเราไม่ชอบแต่พอเราเอาความไม่ชอบพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอสติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ความไม่ชอบมันก็หายไปมันก็เป็นการกินปกติอ้อทำไมมันเฉยๆเออมันก็กินได้มันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ทำไมที่ผ่านมาเราถึงกินมันไม่ได้ก็เพราะว่าเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในขันที่เรียกว่าเวทนาขันอันนี้แหละค่ะที่เป็นตัวไขกุญแจวิปัสสนาเนี่ยหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาเรียกเป็นกุญแจของปัญญาเป็นกุญแจของสติพอเรามีกุญแจพวกเราจะเข้าใจว่าคำว่าสุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยคืออะไรนะคะอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ยขันธ์เนี่ยมันมีอยู่5ขันธ์คือ1ร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุมหาภูตรูป4คือดินน้ำไฟลมซึ่งมหาภูตรูป4เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของจิตด้วยนะคะคนเกิดมาสวยคนเกิดมาพีผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาดีบางคนเห็นไหมคะอย่างดาราบางท่านเนี่ยเกิดมาอ้วนเงินก็มีอะไรก็มีแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะผอมได้ท
ทำทุกวิถีทางให้มันผอมอ่ะมันก็ไม่ผอมคนบางคนอยู่ในกองขยะแท้ๆกินอาหารไม่ได้ล้างมือเลยแต่ว่าไม่เห็นเป็นอะไรแต่คนบางคนแค่อาหารถูกแมลงวันตอมท้องเสียคือมันมีความแตกต่างกันของรายละเอียดของแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันเราสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันปีใหม่ไทยที่จะทำให้เรามีความสุขแล้วเราก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นคือการยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเคารพในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเคารพในตัวเองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นทั้งส่วนที่ไม่ดีแล้วก็ส่วนที่ดีการยอมรับในส่วนที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันได้รับการพัฒนาหลายคนที่ต้องขออภัยนะเพราะเราเจอคนเยอะหลายคนที่มีปัญหาเชื่อหรือเปล่าครับว่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนที่ประสบปัญหาชีวิตเนี่ยเขามักจะเอาเรื่องมาเล่าให้เราฟังแต่ถามว่าฟังได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นอาจารย์เราเป็นคนแนะนำเขาไม่มาหาเราแล้วเขาจะหาใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองที่รับเรื่องดีๆเนี่ยเขาก็ไปอยู่กันไปเที่ยวไปอะไรกันสนุกสนานไงแต่ยกเว้นเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเพราะฉะนั้นจะรับเรื่องไม่ดีเยอะรับเรื่องไม่ดีเยอะก็เลยเข้าใจค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณหมอสมชายเข้ามาก็เลยเข้าใจคุณหมอเหมือนกันอารมณ์ก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือรับคนละเรื่องคุณหมอก็จะรับเรื่องความทุกข์ความอดอยากทางกายของคนส่วนใหญ่แต่ตัวเองเนี่ยจะรับเรื่องความทุกข์ทางใจเรื่องที่เขาไม่สามารถบอกใครได้เขาอึดอัดเขาลำคาญเขานู่นเขานี่เขาก็จะมาปรึกษาเราเรื่องที่เขาบอกใครไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องปกปิดเป็นความลับด้วยในปัญหาของหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะเขามาปรึกษาเนี่ยมาถามนะบางคนเนี่ยเขาก็มีความทุกข์หลายคนมากที่ตัวเองเห็นเลยว่าเขาสิ่งที่เขาต้องแก้เนี่ยคือข้อบกพร่องของตัวเขาเองพอมาปรึกษาเราเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตดูแล้วหรือแม้กระทั่งคนมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีปัญหาอย่างงู้นอย่างงี้มาเขาไม่สบายใจอย่างงู้นอย่างงี้มาเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเราอยู่กับเขาเป็นนานๆเนี่ยเราเห็นปัญหาเขาเลยว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่เขามีปัญหาเขาไม่คิดจะแก้ไขที่ตัวเองแต่เขากลับคิดไปแก้ไขที่คนอื่นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาเลยโดยตรงด้วยซ้ำบางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหอย่างเช่นบางคนมีปัญหาครอบครัวมาผู้หญิงมีปัญหาครอบครัวมาครอบครัวแตกแยกลูกเต้าแตกแยกไปหมดแม่ไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเจ้าของก็มาเล่าว่าสามีไม่ดีอย่างนั้นลูกอย่างนั้นไม่ดีตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเรากลับเห็นเลยว่าเขาไม่มีอุปนิสัยของการเอื้อเฟื้อเขาทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงอย่างเงี้ยสมมตินะคะกับครอบครัวก็ทำอะไรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่น่าจะมีครอบครัวได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราหรือเปล่าบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างเช่นหลายคนที่เขามีคู่เขาแต่งงานกันไปเนี่ยบางทีด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันอยากจะได้กันมันอยากจะอยู่ด้วยกันต้องขออภัยนะคะต้องพูดความจริงแล้วก็ยอมที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกเพราะคิดว่าอนาคตเนี่ยพออยู่ด้วยกันไปแล้วเนี่ยมันคงจะปรับตัวเองเข้าหากันได้จริงๆแล้วนะคะโดยทฤษฎีของหลักความจริงเนี่ยถ้าวันแรกเจอกันเนี่ยการที่ปรับตัวเองสูงที่สุดในชีวิตก็คือตอนที่รักกันไงตอนที่รักกันเนี่ยคนเนี่ยถ้าปรับตัวเองได้เนี่ยก็คือได้ละแล้วมันจะคืนสู่สภาพเดิมจะปรับตัวเองลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันจะต้องพอมันรักกันแล้วเนี่ยพอคนคลายออกไปสู่ความเป็นจริงของตัวเองแล้วเนี่ยคนที่รักกันเนี่ยมันยังให้อภัยกันได้มันก็จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดอยู่ด้วยกันได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่ารักกันแล้วปรับกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนะคะปรับกันแบ
ปรับกันจริงๆนะคะไม่ได้ปรับแบบหลอกลวงนะถ้าปรับหลอกลวงไม่ได้ปรับจริงๆเนี่ยยอมปรับให้กันแต่ถ้าเกิดว่าแม้กระทั่งเจอกันครั้งแรกก็ยังไม่ปรับเนี่ยครั้งแรกก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่คิดว่านะเดี๋ยวอนาคตเขาจะปรับตัวเองเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักค่ะคือครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยหรือตอนรักกันใหม่ๆปีแรกยังไม่ปรับเนี่ยปีต่อไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะมันจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆมันจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวมันเลยหาความสุขไม่ได้ปัญหาของชีวิตเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วทำยังไงต่อถ้าเกิดว่าตัดสินใจอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วหรือเป็นเพื่อนฝูงคบกันมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีแล้วเราจะมีความสุขตลอดชีวิตเลยไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหนเนี่ยเราจะมีความสุขตลอดชีวิตเลยก็คือเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับค่ะไม่ดีตรงไหนก็ยอมรับดีตรงไหนก็ยอมรับเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นปัญหาก็คือว่าที่ตัวเองประสบปัญหานะคะมาที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยแหละยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่เขาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่เราเป็นมันก็เลยมีแต่ปัญหาเพราะว่าโดยการที่เราเจอคนเนี่ยมันไม่เสมอกันพอไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจึงเกิดปัญหาขึ้นมาการที่เรายอมรับอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันต้องใช้ใจที่เสียสละสูงแต่ถ้าเกิดเรายอมรับแล้วเราหวังว่าจะให้เขายอมรับเราเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแฟนนะคะหมายถึงคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี่แหละถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขหลังจากนี้ไปสงกรานต์เราต้องการที่จะมีความสุขโดยการพัฒนาจิตใจของเราให้มันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยเราอย่าไปตำหนิคนอื่นจากฐานของเราเป็นที่ตั้งอย่างเช่นฉันทำไม่ได้เขาก็ไม่น่าจะทำได้เรากำลังปรับพื้นฐานอย่างคุยกับผู้ปกครองนะคะคุยกับผู้ปกครองโอ้โหมาแล้วค่ะโซดาสาวน้อยโซดาไปลุกลงไปก่อนสาวน้อยโซดาค่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมประจำเลยโซดาเนี่ยตัวอื่นยังไม่เท่าไหร่ตัวนี้ทำคลอดด้วยตัวเองเลยนะคะตอนที่พาไปหาหมอแล้วแม่เขาคลอดเองไม่ได้อะช่วยหมอทำคลอดหมอก็ผ่าท้องเอามดลูกออกมาแล้วก็เอาโซดาเนี่ยออกมาด้วยนะคะก็พูดต่อนะคะไม่ยอมไปไหนอ่ะการที่เราเนี่ยยอมรับนะยอมรับความเป็นของคนอื่นปุ๊บเนี่ยการยอมรับนี่แหละที่ทำให้เรามีความสุขทำไมเราถึงมีความทุกข์เรามีความทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นบางทีตัวเองก็ยอมรับนะรับไม่สุดทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้ทำไมก็ถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าลึกๆอยู่เนี่ยเรามีความปรารถนาอะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราหมดความปรารถนาอะไรจากใครวันนั้นเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแต่เพราะเรายังมีความปรารถนากับคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้กับเราคนนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นกับเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราจะทุกข์แต่วันหนึ่งถ้าเราเจริญเมตตาจริงๆคำว่าเจริญเมตตาก็คือปรารถนาดีเราพยายามที่จะทรงหัวใจของเราเนี่ยให้มันเมตตาจริงๆค่ะแล้วไอ้ตัวความเมตตาเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่ากุศลคุณไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปหาเงินอย่างเดียวมาใส่บาตรหรือทำงานหนักเพื่อที่จะทำบุญแต่ตัวความเมตตาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในหัวใจนั่นแหละค่ะมันคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเขาถึงมีการทำทานทานเนี่ยเป็นบุญข้อแรกในพุทธศาสนาการทำทานโดยวัตถุทานเนี่ยค่ะเขาฝึกให้คุณเมตตานั่นเองทานเนี่ยฝึกให้คุณเมตตาให้คุณรู้จักว่าการให้มันคืออะไรแล้วพอวันนึงเนี่ยความเมตตามันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ให้เฉพาะสิ่งของเราให้ความปรารถนาดีเราให้อภัยเราให้ธรรมะบางคนเนี่ยหวงธรรมะหวงเขาเรียกว่าหวงวิชาอะไรที่ดีๆเนี่ยไม่บอกกับคนแต่จริงๆแล้วเนี่ย
โลกใบนี้มันน่ากลัวทำไมพระอรหันต์ถึงได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็เพราะว่าพระอรหันต์ท่านรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีภัยมากมายแต่ท่านก็สามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจของท่านที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละอย่างเช่นความรู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเสียหายมากเรื่องของการให้ความรู้ที่เรียกว่าให้ธรรมทานไม่ทราบหมาน่าจะเจองูหรือเปล่าคือเมื่อก่อนนะคะพอเราให้ความรู้คนเนี่ยบางคนเนี่ยกลับเอาความรู้ที่เราแนะนำมาคืนที่เรานะคะบางอย่างเราบอกเขามาปุ๊บเนี่ยเราบอกเทคนิคบอกวิธีการเนี่ยเขาก็เอาความรู้บางอย่างเนี่ยมาจัดการกับเราก็มีเขาเรียกว่าสิทธิ์คิดล้างครูก็มีเอาสิ่งที่เราสอนมาจัดการเราก็มีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจึงต้องใช้ปัญญาไม่ว่าจะเป็นทำทานอะไรก็แล้วแต่ในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าทำทานประกอบด้วยปัญญาทำทานเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าเกิดมันไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยทานนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์น้อยมากโอ้สวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะวันที่20เจอกันนะคะจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่อยากไปมากนะที่มหาจุฬานะคะเพราะว่าตัวเองต้องเข้าคลินิกแล้วค่ะตอนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คลินิกต้องเข้าโรงพยาบาลเลยในเรื่องของการเรียนก็ยอมรับความจริงนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้จานมวลีอย่างงู้นอย่างงี้พอฟังธรรมะแล้วเหมือนจะเก่งเหมือนจะอะไรแต่ความจริงเนี่ยในด้านของการศึกษาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องบอกว่าวิธีการที่จะเขียนหรือเอาเวลาไปนั่งเขียนแบบนั้นเนี่ยตัวเองยังน้อยมากตอนนี้เพราะว่าห่างการทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยมาเกือบ20ปีนะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆในการเขียนเนี่ยมันเริ่มต้นไม่ได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าการพูดเนี่ยการอธิบายค้นคว้าต่างๆจากหลักพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยได้แต่ว่าพอถึงเวลารูปแบบเขาเรียกแพทเทิร์นหรือรูปแบบโครงสร้างของการทำงานวิจัยเนี่ยตัวเองจะมันเปลี่ยนไปเยอะ จากที่เราเรียนจากทุกวันเนี้ยมันเปลี่ยนไปหลายอย่างมากนะแล้วเราก็ไม่เอาเวลาไปศึกษามันเต็มที่อะค่ะทำให้เรายังแบบมองอะไรเบลอๆภาพมันไม่ชัดนอกจากว่าเราจะยอมทิ้งวาง บางเรื่องลงไปก่อนนะคะก็ตั้งใจว่าภายใน10ปีเนี่ย10ปีภายในปีนี้นะคะในปีนี้เนี่ยก็จะพยายามให้จบได้มากที่สุดนะคะก็เริ่มเคลียร์ตัวเองออกมาแล้วระดับนึงแล้วหลายๆอย่างก็ดูตารางดูอะไรหลายๆอย่างก็จะพยายามแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์จากการศึกษาธรรมะเกี่ยวกับธรรมวิทยานิพนธ์ที่ผ่านมาเนี่ยประโยชน์ได้กับคนมหาศาลเลยที่มาจัดรายการวิทยุที่มาสอนกรรมฐานเนี่ยก็ได้จากการเลือกเรื่องที่ทำงานวิจัยเนี่ยเพื่อให้ทำงานได้อย่างตอนที่ทำปริญญาโทเนี่ยทำเรื่องประปัญจธรรมตัณหาทิฏฐิมานะเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าใช้ได้ตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้บรรยายธรรมะหรือสอนกรรมฐานเนี่ยมันมีหลักโดยเฉพาะเรามีหลักอยู่แล้วแล้วเราก็มาหาประสบการณ์จากการสอนจากการปฏิบัติของเราเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างแนะนำแล้วก็ต้องดูหลักว่ามันตรงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วค่ะเราเป็นเพียงผู้ตามนะคะอย่าคิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาหรือถ้าคิดวิธีการใหม่อะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ทิ้งหลักต้องไม่ทิ้งหลักอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยอย่างเราเจอคนพิการอย่างเงี้ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนพิการมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยมีขาข้างเดียวอย่างเงี้ยมาปฏิบัติธรรมด้วยเราจะมาไม่ได้คุณต้องเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยคุณวิธีการคุณมันไม่ได้แล้วแต่หลักก็คือทำยังไงให้จิตของเขาเนี่ยมีสมาธิอันนี้คือหลักในพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกว่าทำยังไงให้จิตเขามีสมาธิเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เขามีอยู่ขาเขามีอยู่ข้างเดียวทำยังไงให้เขาเอาจิตของเขาเนี่ยดูที่ขาข้างเดียวของเขากับมืออีกข้างหนึ่งให้มันสัมพันธ์กันให้มันรู้ตามความเป็นจริงให้ได้อันนี้คือพอเราเข้าใจหลักปุ๊บเนี่ยการพลิกแพงวิธีการเนี่ยมันก็จะไม่ยากมันก็จะอยู่ในหลักการเดิมแต่วิธีการมันอาจจะเปลี่ยนนะคะคือถ้าเกิดคนนั่ง
นั่งพื้นไม่ได้เนี่ยหลายคนมาถามบอกอาจารย์นั่งพื้นไม่ได้อะปฏิบัติธรรมไม่ได้บอกโอ้มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวคนนั่งพื้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะว่าตราบใดที่คุณยังมีกายกับใจนะคะคือขันธ์5เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบไหนแม้กระทั่งพระเจ้าสุทโธทนะเองเนี่ยในครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงประชวรพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยฟังการโปรดของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะสามารถที่จะพิจารณาขันธ์5แล้วบรรลุพระอรหันต์ได้ในขณะที่ประชวรอยู่ดังนั้นเนี่ยการเข้าใจธรรมะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณต้องซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเท่านั้นหรือคุณต้องทำอะไรอยู่แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคนที่บรรยายหรือคนที่พูดเนี่ยมีความเข้าใจหลักการแค่ไหนส่วนวิธีการเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้เหมือนกับข้าวอะค่ะกับข้าวเนี่ยมันมั่วได้นะแต่มันต้องมั่วแบบมีหลักอย่างพี่หมอพรเนี่ยไปช่วยงานอยู่ประจำพี่หมอพรทำอะไรก็ใส่ไปแต่ว่าในเวลาเดียวกันมันต้องมีหลักว่าไออาหารอันเนี้ยอย่างเช่นเคยยกตัวอย่างเรื่องต้มโค้งกับต้มยำเนี่ยถ้าคุณจะต้มโค้งเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าต้มโค้งมันคือมะขามเปียกถ้าต้มยำมันคือมะนาวต้มโค้งมันคือขั่วพริกขั่วเครื่องเทศเครื่องแกงต้มโค้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้มยำไม่ขั่วมันต้องจำหลักว่าอันนี้มันเรียกว่าต้มโค้งนะอันนี้มันเรียกว่าต้มยำนะไม่ใช่ว่าโอ้ใส่แล้วก็บุ้มบ้วมเพลินแล้วอร่อยมันอร่อยแต่มันต้องมีหลักของเขาอะบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องรักษาหลักของเขาใส่อะไรแล้วมั่วแล้วอร่อยหมดเนี่ยมันก็อนาคตมันจะมั่วไปเรื่อยๆค่ะพอมั่วไปเรื่อยคราวนี้มันก็จะมั่วไปหมดแล้วอันนี้เรียกว่าต้มโค้งใส่อันนี้เรียกว่านี่ใส่อันนี้เรียกอย่างเหมือนกับน้ำตกกับลาบอย่างเงี้ยจริงๆก็คล้ายๆกันมีข้าวคั่วเหมือนกันแต่ว่าลาบใช้ใบอะไรคะใบสะระแหน่น้ำตกใช้ใบโหระพาอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าเราจำหลักได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเครื่องมันอะไรอย่างเงี้ยวิปัสสนากรรมฐานก็เช่นเดียวกันนะคะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือต้องเข้าใจหลักว่าต้องมีสติทันปัจจุบันจะมีขาไม่มีขาจะนั่งเก้าอี้ได้นั่งเก้าอี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทำยังไงให้มีสติแล้วก็เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็กิเลสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเท่าทันอารมณ์ได้อย่างหมาแมวเนี่ยค่ะเนี่ยโซดานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยโซดาก็มีค่ะขันธ์5มีทั้งรูปมีทั้งนามแต่ว่าโซดาไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงจะมีร่างกายมีขันธ์5แต่โอกาสไม่เหมือนกับเราเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถสร้างปัญญาได้จากความมีสติแต่ภพภูมิของโซดาเนี่ยอย่างหมาเนี่ยค่ะเนี่ยปัตซี่ก็มาภพภูมิของหมาเนี่ยเขามีขันธ์5เหมือนกับเราทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขาไม่มีสติค่ะเพราะมันเป็นภพภูมิของโมหะเขาไม่มีสติเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการสร้างปัญญาของเขาไม่มีทางมีมาแล้วเหมือนก็จะรู้ว่าโดนว่านะไม่มีสติค่ะเนี่ยไม่มีสติดูหน้าคนสวยไม่มีสติเราไม่มีสติค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างเขาบอกเขาออกไปดีค่ะอาจารย์นะคะคือคนเราเนี่ยต้องมีสติเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้วันสงกรานต์ค่ะขอให้เราใช้ขันธ์5ของเราในการสร้างบารมีสร้างความเมตตาสร้างการอภัยสร้างความอ่อนน้อมสร้างอะไรได้หลายๆอย่างเลยถึงเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์หรือเศรษฐกิจที่ไม่ดีเราไม่มีเงินทำอะไรมากมายแต่เราก็สามารถทำความดีที่มีอานิสงส์มากที่ได้พูดไปแล้วนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ